เช้านี้นะคะที่พิจิตรค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะคะว่าท่านผู้ว่าพิจิตรออกมาทำอะไรเมื่อเช้านี้อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจมากนะคะท่านผู้ว่าและจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มแพทย์กลุ่มบุคลากรออกมาเดินขอรับบริจาคเงินค่ะถามว่าผู้ว่าจะเอาเงินไปทำไมอ่ะจะเอาไปช่วยโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรเพราะมีปัญหาหนี้สะสมมากกว่า200ล้านบาทโรงพยาบาลพิจิตรมีหนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดการขาดสภาพคล่องในการบริหารงานและการบริการประชาชนผู้ว่าต้องสละเงินเดือน1เดือนเพื่อทำอัลบั้มนี้ค่ะสารฝันพิจิตร 2,000 แผ่นเอาไปขายในราคาแผ่นละ200เอาเงินมาสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือการใช้หนี้โรงพยาบาลโอ้ดูคุณหมอพยาบาลออกมาเดินขอรับเงินบริจาคชื่อโครงการของเขาก็คือเดินคนละก้าวนะคะเดินคนละก้าวเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าก็ร่วมกันบริจาคกันเยอะนะคะห้างร้านประชาชนก็บริจาคกัน1ชั่วโมงได้เงินไปกว่า 1,193,800 บาทแล้วก็จะยังคงเดินต่อไปในพื้นที่86ตำบล12อำเภอนะคะ200ล้านบาทน่าจะได้ไหมถ้าเดินแบบนี้คือผมว่าอย่างนี้นะฮะผมว่าผมมองเป็นเรื่องปกติคือการที่ผู้ว่าออกมาเดินเนี่ยต่างจากคุณตูนที่วิ่งแค่นั้นเองคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยเขาวิ่งแล้วเขาก็เอาไปใช้กับ11โรงพยาบาลแต่ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยทำเนี่ยก็ใช้วิธีเดินเพราะว่าท่านผู้ว่าวิ่งไม่ไหวหรืออาจจะวิ่งแหมท่านอายุมากแล้วอ่ะท่านก็ใช้วิธีเดินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นดราม่าว่าเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลจะแย่แล้วอะไรไม่ใช่ดราม่าเลยไม่เป็นเรื่องแปลกอ่ะไม่แปลกเป็นเรื่องปกติโรงพยาบาลต้องมาบริการประชาชนถ้างบประมาณรัฐบาลจัดสรรไม่พอมันก็ขาดทุนอ้าวแล้วเนี่ยเห็นไหมก็เป็นหนี้ไงก็เป็นหนี้ก็เป็นไปแล้วทำไมรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมปีถัดไปอ่ะใช่ไหมล่ะคุณมองว่าต้องบริการประชาชนแต่ว่าอันนี้เป็นความตั้งใจดีของบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็ท่านผู้ว่าก็อยากจะรณรงค์คือประชาชนรณรงค์ร่วมกันได้แทนที่เราจะทำบุญอย่างอื่นแล้วก็ปีนี้2ปีนี้เราหันมาทำบุญกับโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้ออะไรเพราะว่าอะไรคนไข้มันเยอะผู้สูงอายุมันเยอะประเทศไทยไม่เคยเกิดภาวะที่ผู้สูงวัยเนี่ยมากขนาดนี้มันเป็นภาวะของยุคสมัยที่มันเกิดภาวะเกิดคนสูงวัยเยอะเพราะฉะนั้นคนสูงวัยนี่จะมากับโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมใช่ค่ะคนถ้าอายุ50ขึ้นเอาแล้วไม่เบาหวานก็อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องมีความดันเบาหวานมันต้องมีหัวใจตอนนี้เรามีบริการบัตรสุขภาพเนี่ยซึ่งมันเป็นประโยชน์กับประชาชนไงเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มไม่พอคนในจังหวัดช่วยกันระดมช่วยกันเหมือนคุณตูนเขาทำท่านผู้ว่าทำผมว่าเป็นเรื่องปกตินะอย่าไปแบบว่าอุ้ยตายแล้วโรงพยาบาลขาดทุนต้องเพิ่มค่าบริการอะไรเงี้ยไม่ได้บริการประชาชนบริการพื้นฐานต้องไม่แพงใช่ไหมประชาชนก็ต้องได้รับการบริการไม่ใช่คนยากคนจนก็ตายสิใช่ไหมป่วยปุ๊บตายเลยไปเห็นโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลแจ้งค่ารักษาขอตายแป๊บเดี๋ยวค่อยฟื้นมาจ่ายตังค์เป็นหวัดอยู่ดีๆเจอค่ารักษาอุ้ยตายแป๊บเงี้ยก็ไม่ไหวก็ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลของรัฐนะฮะก็ช่วยกันคนในจังหวัดก็ช่วยกันบริจาคคนเล็กคนน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี